กองทัพอากาศจัดกำลังแบบบูรณาการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติเป็นครั้งแรกนะครับนำเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดมาจำลองสถานการณ์ทั้งการค้นหาช่วยชีวิตและลำเลียงผู้ป่วยติดตามกับคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบครับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการบรรเทาภัยพิบัติมากขึ้นหลังจากกองทัพอากาศจัดหาเข้ามาใหม่เพื่อใช้ในภารกิจค้นหาช่วยชีวิตโดยตรงและได้นำมาฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอาเซียนที่กองบิน2จังหวัดลพบุรีจำลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและกองทัพอากาศได้จัดกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามการร้องขอของหน่วยงานในพื้นที่โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 ทำหน้าที่บินค้นหาช่วยชีวิตและสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศเพื่อส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตไปยังโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยซึ่งปัจจุบันนับเป็นเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยประจำการอยู่ที่กองบิน2จังหวัดลพบุรีจำนวน6เครื่องและกองทัพอากาศยังมีแผนทยอยจัดหาเพิ่มเติมให้ครบฝูง 14-16 เครื่องตามศักยภาพของงบประมาณในส่วนทอเป็นบทบาทหลักเลยเขาคือเฮลิคอปเตอร์ซาเลย Search and Rescue เต็มที่มีศักยภาพระดับโลกระดับที่ท็อปของโลกการจัดหาอากาศยานครั้งนี้เป็นการจัดหาอากาศยานเพื่อไว้ช่วยคนโดยแท้นะครับเป็นการเติมเต็มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการค้นหาแล้วก็การบรรเทาภัยพิบัติโดยแท้เลยนะครับแล้วก็เป็นถือว่าทันสมัยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับมีความพิเศษการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติครั้งนี้ยังมุ่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสมรรถนะของกำลังทางอากาศไทยและเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีปัจจัยทางธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน